สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญสุพรรณบุรีกับลพบุรีเรารวมกันแล้วก็สร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทยทำให้พวกเราได้มีโอกาสยืนอยู่ในแผ่นดินที่เรียกว่าสยามประเทศก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยในสมัยจอมพลป.แต่ก่อนหน้านั้นเขาเรียกประเทศไทยว่าสยามประเทศแล้วมีลูกเจ๊กคนหนึ่งกู้ชาติให้กับสยามประเทศนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับเชิญWe'll be right back.
ระราชากู้ชาติจบไปแล้วทีนี้เป็นเรื่องของพวกเราประชาชนชาวสองพี่น้องจะไปกู้เหมือนกันแต่กู้หนี้ยืมสินครับพี่น้องราชาเงินผ่อนคนจนต้องแต่รวยน้ำใจใครเอาว่าอยากจนคนจนรวย
สังคมวันนี้มันหางานงานยากย่ำไปสมัครไปไม่เลือกหน้าและจ้างราคาไม่สำคัญลุยควันลุยถอยเสียมีแต่ความหมดเพียยังดีกว่าเรียกขากันและไม่เคยฝ่ายฝันเป็นโตเป็นใหญ่ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการอย่าสัตว์เลื้อยคลานละสองทางโน้ตเมื่อตัวยากจนจะน้ำใจยิ่งใหญ่ปัจจัยคือเครื่องบาดใจศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฎกความจริงที่คู่ควรหยิบยกชำระความสกปรกในสังคมเมืองสุดนั้นคือจุดมารวยโลกก็ทำจนเหลวไหลไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเป็นแต่ผู้ยิ่งเลวไม่เคยฝ่ายฝันเป็นโตเป็นใหญ่ไม่มีปัจจัยจงสิ้นมาสัตว์เลื้อยคลานและสองทางถนนตัวยากจนแต่น้ำใจยิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนใจทางไม่จนวัดใจคนไม่ได้จนและรวยน้ำใจผู้ยิ่งใหญ่ฟังคนจนคนแต่รวยน้ำใจใครเอาว่าอยากจนคนจนคนจนแต่รวยน้ำใจใครเอาว่าอยากจนและคนจนผู้ยิ่งเลยแบบสาวชาเชิญเข้าอับลูกเล่เมืองใต้ทำนักงานใส่อยู่ชายฝั่งทะเลเติบโตมากับเรือตั้งเก้อาชีพชาวเลเป็นชาวประมงสมบัติคือเรือลำเก่าอายุรุ่นราวรุ่นราวคนเฒ่าหาปลาตั้งแต่ค่ำยันเช้างานหนักงานเบาเข้าอ่ำไม่ถอยเฮ้ยเอกเชนยานสมุทรเรื่องราวมนุษย์ได้เคยฝันฝ่าเข้าอ่ำคือชายหาปลาในโชคชะตาด้วยการกระทำเรียนรู้ถูกผิดจากมหาสมุทรว่าคนเราย่อมมีวันสิ้นสุดอันชีวิตมนุษย์มีระยะเวลาฤดูการผลัดกันมาเยือนไปสะพุกสะเทือนสายลมแสงแดดอายุปลาเข้าไปลาดแปดอ่อนๆแอดแอดของธรรมดาลุงแกเรือตั้งเตะเก่าลอยรุ่นลอยร้าตามมาอยู่ไทยสองสิ่งร่วมทะยานไกลร่วมวันร่วมวัยจุดหมายเดียวกันหวังอุจจาฟ้าเหลืองทะเลสะเทือนสายลมเป็นบ้าแต่เท่าอาบยางยามใจออกหาปลามันคือข้ายาข้าพยาบาลอ่านชีวิตชาวประมงจนจนอยู่ด้วยความอดทนแล่นไปข้างหน้าหมายอมหมายชีวิตปลาไปนำกลับมาเลี้ยงชีวิตคนพึ่งลมฝนกันนำซ้ำเติมหนาวสั่นสะเทือนท้าทายคุณกล้าผู้เฒ่าก็รู้อยู่เต็มบุราหนทางข้างหน้าเป็นได้สองทางทางแห่งรอดกลับมาถึงฝั่งอีกทางหนึ่งฝั่งร่างโลกกลางทะเลชายเท่ากับจุรีทางเกหันหน้าออกทะเลไม่หวนคืนมาเ
สดใสทะเลเงียบสงบผู้คนยังถกเถียงกันไม่จบถึงผู้เฒ่าอุตรากันหายลงทะเลเอาอำอำลาจากไปไม่ใช่นิยายไม่ใช่วีรกรรมใครจะรู้